ีครับทุกคนสนุกเลยนะคะเราอยู่กันในช่วงท่องเที่ยวตามใจวันที่2ของการท่องเที่ยวตามใจในจังหวัดตรังนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนนอนกันดึกไปหน่อยอาหารเช้าของเราที่นัดกันไว้ว่า6โมงเราจะออกไปกินอาหารเช้าที่ซินจิวก็เปลี่ยนใจมาเป็นร้านเลตังติ่มซำที่เรากินกันอยู่บ่อยๆโอเคเราไปกันเลยดีกว่าฝนตกวันนี้ฝนตกหนักมากเข้าไปในร้านแล้วค่ะไปเลยดีกว่าไปที่พิเศษสำหรับติ่มซำที่ตรังก็มีน้ำจิ้มแบบนี้ครับเขาเรียกว่าส้มเชื้องมีเฉพาะที่ตรังเท่านั้นจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยทีเดียวนะคะมันเป็นหอยจ้อเนื้อปูอ้าวเรามาดูกันสิว่าโอ้โหปูเน้นๆเต็มคำปูล้วนๆเลยค่ะมาที่นี่อย่าลืมสั่งนะอันนี้แม่ต้องชิมให้นะคะเพราะว่าฝึกฝนแพ้ปูดูสิเนื้อทั้งนั้นทอดทั่วไปเค็มเลยร้อนร้อนก่อนมันทุกข์ใส่น้ำปลาเป็น2ขวดนะคะก็เลยใช้กินไหมต้องกินไหมอร่อยกินไหมอร่อยต้องกินร้อ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 นนะครับน้ำปลาวาถูกต้อง
อตัว enjoy ก่อนนะคะหลังจากที่เรากินกันเสร็จแล้วฝนฝนก็มาที่ร้านบอร์ดเกมเฮ้าส์นะคะซึ่งฝนฝนเคยมาแล้วมาทำอะไรครับมาเล่นเกมเป็นบอร์ดเกมตรงนู้นก็มีเกมเยอะเลยแล้วป้าก็กระโดดเข้าไปสองเอาอย่างนี้ได้เหรอใช่เฮ้ยนี่ทำไงดีเดี๋ยวป้านกกำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วนะนี่ป้าใส่ทำนี้การได้ไม่ให้ป้าไปหนึ่งได้อีกทีนึงสองจะสองตรงไหนสองเอาอันนี้ลงมาไหมมาเล่นกันนะครับวันนี้เราก็เที่ยวกันมาจนเหนื่อยแล้วนะครับแล้วเราก็กลับมาที่ที่พักเพื่อที่จะมาพักผ่อนเราอยู่กันที่บ้านของญาติฝนฝนชื่อว่าป้าเขียวใช่ แล้วก็นั่นเราก็จะไปเล่นของเล่นกันก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงทุ่มครึ่งคือเวลานอนของเรานะคะแล้วมันยังไม่ถึงเวลาเราก็เลยเล่นกันก่อนได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคุณฝึกฝนนั่นเองขอบคุณมากนะคะไม่เรียกฝนอันนี้เป็นตู้เย็นนะอันนี้ตรงนี้เป็นเตา